สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel อัปเดตการกับเรื่องราวแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับทางหลุยส์วิตตองเพิ่งได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอตัวใหม่ออกมามีลิซ่าของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่เชื่อมกันมาจากก่อนหน้านี้ที่มีคนบอกว่าลิซ่าน่าจะไปถ่ายอะไรกับหลุยส์วิตตองที่บ้านหรือว่าบ้านมิวเซียมบ้านแห่งประวัติศาสตร์ของหลุยส์วิตตองนั่นเองมีคลิปถูกปล่อยออกมาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าใช่ลิซ่าชัวร์ตอนนี้ก็เป็นลิซ่าจริงๆแล้วนะครับคลิปเต็มความยาวประมาณ2นาทีกว่าๆเราจะได้เห็นลิซ่ากับความสวยความเลิศในชุดเต็มๆที่แบบคมชัดสักทีนะครับสวยมากชุดปังสุดลิซ่าเนี่ยก็ได้เข้าไปดูการทำงานกระบวนการผลิตนะครับหีบสมบัติของหลุยส์วิตตองนั่นเองเข้าไปในบ้านประวัติศาสตร์นะครับไปดูว่าเขาทำกันยังไงรายละเอียดดีเทลต่างๆเขาพาลิซ่าเข้าไปดูเลยนะครับนี่คือลูกสาวของแบรนด์จริงๆฟีลแบบว่าCEO สาวนะครับลูกท่านประธานเนี่ยเข้าไปดูการผลิตของบริษัทอะไรทำนองนี้เลยลิซ่าก็ได้เข้าไปลึกถึงขนาดนั้นและที่สำคัญเนี่ยรันเวย์นะครับของแฟชั่นโชว์หรือว่าหลุยส์วิตตองแพริสแฟชั่นวีคนั้นก็ทำมาจากหีบสมบัติที่วางเรียงกันยาวแบบ800กิโลเมตรอันนี้ก็เวอร์ไปนะครับแต่ก็เป็นรันเวย์ที่ค่อนข้างยาวเลยสวยมากต้องยอมใจคนที่เขาคิดคอนเซปต์เลยนะครับทำได้ยังไงรันเวย์สวยแล้วก็มีมูลค่ามากๆลิซ่าก็ได้เข้าไปดูด้วยนะครับว่าทำกันยังไงสถานที่จัดงานปังๆก่อนที่จะเริ่มงานของหลุยส์วิตตอง Paris Fashion Week จริงๆและลิซ่าก็บอกว่าการเข้างานในครั้งนี้ตื่นเต้นมากมันเป็นอะไรที่แบบที่สุดหนึ่งในชีวิตเลยไม่เป็นลูกรักของแบรนด์ตัวจริงเนี่ยไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับนี่คือ House Ambassador ที่ปังที่สุดและเป็น House Ambassador ที่แฟนๆบอกว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยรักมากที่สุดเลยถึงมีอะไรที่พิเศษแบบ Exclusive มากๆขนาดนี้ทุกคนสามารถตามไปดูคลิปเต็มๆได้นะครับที่ช่องของหลุยส์วิตตองเองตอนนี้เขาก็โปรโมทในทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางแล้วด้วยไปดูความสวยของลิซ่าความสวยของ House Ambassador ลูกรักหลุยส์วิตตองคนนี้กันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตโมเมนต์อื่นๆกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปกันด้วยนะครับ